ไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะเข้าสู่รายการนะครับนะนี่ตอบไลน์กันอย่างเมามันนะคะโอ้เพียบเลยหลายท่านเลยนะครับใช่ค่ะสอบถามกันอยู่ก็เดี๋ยววันที่4นะฮะผมทีมงานรัตนโกสินทร์นะครับมดก็จะไปอยู่ที่วัดขุนจันทร์ใช่ค่ะฝั่งธนบุรีนะครับประกอบพิธีนะครับร่วมในงานพิธีมดเนี่ยรู้จักวัดนี้นพเคราะห์ราหูย้ายน้องที่รู้จักกันเนี่ยนะคะครับเป็นคนชวนไปแล้วพี่มดไปไหมเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนวัดขุนจันทร์ไว้ไหมนะเรากดเนวิเกเตอร์ไปแล้วกันเราก็ไปพอไปครั้งแรกก็ประทับใจครับผมใช่ไหมไปครั้งแรกพอเราประทับใจเสร็จปุ๊บเนี่ยพออีกครั้งนึงก็จำไม่ได้ด้วยวันไหนอ้าวเมื่อวานที่ผ่านมาน้องก็ชวนอีกชวนชวนก็ไปก็ไปครับผมนะฮะแล้วก็ได้ไปได้ไปอีกแล้วก็จะมีครั้งนึงคือวันที่4นะคะซึ่งเป็นวันที่พระราหูท่านย้ายพอดีเลยวันที่4นะครับช่วงตอนเย็นกลางคืนต่อกลางคืนนะครับก็ในช่วงที่พระราหูย้ายนะครับก็ขอเชิญไปประกอบร่วมประกอบพิธีนพเคราะห์นะครับรับส่งพระราหูนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผมนะครับส่วนเรื่องดอกไม้ทุบเทียนนั้นก็ว่ากันตามราคาวัดเลยราคาวัด100เดียวค่ะไม่แพงคุณไป100เดียวเองใช่ครับไม่ต้องจ่ายแพงอะไรเลยนะครับแล้วก็ดาวเนี่ยก็แปลว่าดาวย้ายก็ดาวย้ายแค่นั้นเองพิธีจะมี1ทุ่ม1ทุ่มตรงถ้าอยากเข้าไปดูก็ไปดูใน Facebook มดก็ได้ค่ะมดก็จะอัพขึ้น Facebook มาได้ครับผมก็จะลิงก์มาให้ชมกันด้วยนะครับนี่ฮะนะครับนี่เราก็กดไปก่อนนะครับนึงเยอะเลยนะครับอ้าวประมาณนี้แหละนะหลายคนนะเยอะนี่ก็ตอบไลน์ตอบนะคะแบบนะครับคุณวิทิชัยเสือพอมีไหมพี่วิทราคาโดดเยอะไหมครับผมบอกคุณได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยราคาไม่น้อยกว่า 5,000 ครับตัวละเสือเหรอคะตัวเล็กนะไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นหมื่นตัวใหญ่เป็นหมื่นตัวเล็กเนี่ยคือตัวเล็กเท่านี้ค่ะนะตัวเล็กเท่านี้นะครับอันนี้คือตัวเล็กตัวเล็กนี่ก็พกติดตัวได้ถ้าตัวใหญ่ผมอะติดตัวห้อยคอติดตัววันนี้ไม่ได้ใส่มาเป็นไงคุณได้เห็นแล้วผมจะจับเดี๋ยวผมต้องถามก่อนว่าเสือเนี่ยเขี้ยวเสือเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับของหลวงพ่อรวยนะดูเหมือนดูนะแต่เป็นเสือบารมีคือดีทางด้านอำนาจแล้วก็เรียกโชคลาภแล้วก็ใส่แล้วเนี่ยผมก็รู้เลยว่าดีจริงๆนี่เราก็ใช้อยู่ถึงเก็บไว้มดจะไปคุยงานวันอาทิตย์เนี้ยยืมหน่อยได้ไหมยืมหน่อยได้ไหมยืมเขี้ยวเล็กไปก่อนนะยืมเขี้ยวเล็กแล้วเดี๋ยวเราจะมาคืนอ๋อฮะให้ยืมป่ะเนี่ยพูดเรื่องจริงแล้วเนี่ยให้ยืมได้เดี๋ยวอยากรู้มดอยากรู้งานเป็นคนแบบชอบมดลองของมดชอบลองของมาลองดูนะฮะแต่มดจะไปเจรจาต้าอวยกับพี่ชายมดเองแหละนะจะเขี้ยวเสือไปซิว่าพี่เราจะโอเคไหมครับก็ต้องลองดูคือก่อนเข้าไปให้อธิษฐานก่อนบอกเขาบอกเรามาก่อนซิทำยังไงอธิษฐานก็อธิษฐานนึกถึงบุญบารมีของหลวงพ่อซึ่งเป็นคนที่เสกไว้แล้วก็บอกว่าเสือเราเนี่ยช่วยงานให้สำเร็จให้ลุงได้สำเร็จขอให้สำเร็จครับผมนะคะนี่ฮะสาธุค่ะแต่เสือเนี่ยหมดไปนานแล้วนะต้องบอกก่อนว่านี่มดพูดจริงๆนะพี่วิทย์ให้มดยืมจริงๆนะให้ยืมโอเคให้ยืมตัวนี้เลยให้ยืมตัวใหญ่ด้วยเหรอให้ยืมตัวใหญ่เลยเอาตัวใหญ่ไปใช่ไหมเอาตัวใหญ่ยืมเพราะว่ากลัวมดเอาตัวเล็กไปแล้วกลัวมดทำหายใช่ไหมให้ยืมเลยแล้วกลับไว้แล้วค่อยมาคืนที่หน้าก็ได้เหรออันนี้ไม่เป็นไรเราก็รู้จักกันอยู่แล้วอันนี้เนี่ยได้อันนี้เป็นของส่วนตัวที่ผมเก็บรักษาไว้เพราะว่ามันเป็นสมบัติที่เป็นของหลวงพ่อรวยอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่ต้องสอนมดเลยนะว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวมดจะเอาไปลองใช้ก่อนนะคะว่าพี่วิทย์อะไรเงี้ยมดลองไม่ปกติมดไม่เคยเล่นอันนี้ไม่มีใครมีแล้วนะหมดแล้วหรอไม่เคยอะไรแบบนี้นะแค่สิบกว่าตัวเองนะครับนะอย่างที่บอกไว้ว่าเชิญชวนท่านผู้ชมนะที่อยู่ข้างหน้าเงี้ยคือพระกริ่งพร้อมกับหนุมานนะครับมีแล้วรวยนะ
ของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับคู่นี้เนี่ย900บาทเท่านั้นเองแล้วก็ชุดกุมารทองกับชุดไก่800บาทพี่วินัยสั่งมา10ชุดตอนนี้นะครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยเห็นจะเจอมาเยอะๆเลยนะครับเขี้ยวเนี่ยคือตัวเขี้ยวเนี่ยเป็นเขี้ยวสัตว์ใช่ไหมคะเขี้ยวสัตว์ครับแต่ไม่รู้ว่าเขี้ยวอะไรอ๋อแต่ว่ามาแกะเป็นรูปเสือใช่ไหมคะเดี๋ยวมาเข้ารายการดีกว่าเพราะว่าวันนี้รายการเยอะมากเลยรายการที่หนึ่งดูรายการก่อนนะคะก็จะเป็นรายการที่หนึ่งเป็นหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะเป็นพระกิ่งชนะมารอันไหนเอ่ยอ๋อไซยิดอันนี้สำคัญไซยิดนี่ไซยิดร้อยปีอยู่ข้างบนอ๋อพระกิ่งไซยิดร้อยปีพระกิ่งไซยิดร้อยปีหรือว่าพระกิ่ง100ปีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์อ๋อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านแฟนคลับทุกๆคนเลยถ้ามีโอกาสมีเวลาไปร่วมรับเสด็จนะฮะสมเด็จนะพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลมหาสังฆปริณายกนะครับเสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยนะน้อมถวายให้กับพระมหาวีระวงศ์นะครับซึ่งจะมีอายุครบ100ปีในปีนี้นะครับก็จะมีพระกิ่งเจ้าสัวนะครับชุดนี้เนี่ยผมเชิญชวนเลยนะชุดกรรมการนะค่ะ 10,000 บาทกรรมการได้วัตถุมงคล10ชิ้นเฉลี่ยละชิ้นละพันเองถ้าคุณไปเช่าพระกิ่งองค์เดียวๆองค์นึง 2,000 แต่ได้พระกิ่งนี้5ก้นเงิน5องค์โคตรคุ้มเลยตอนนี้คนจองมาแห่มาจองทางวิทยาลัยกสิณเยอะมากบอกก่อนมีของครับรีบเลยสอบถามมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโพสต์ลงไปข้อความไปอีกใน Facebook นะครับนะใครสนใจเนี่ยอย่าช้าชุดนี้นะพี่เท่าติดตามรับชมอยู่นะครับนะพี่เปี๊ยกจิรดาตอนนี้ก็เปิดรับชมอยู่คุณวิทิชัยเสือพอมีอยู่ไหมครับไม่มีแล้วนะเดี๋ยวคุณพี่จรุนโกนะติดตามรับชมอยู่นะพี่วินัยยังไม่มีเลยนะโอ้ยใจเย็นใจเย็นพี่วัชระสองเมืองติดตามรับชมอยู่คุณสุภนิมิตนะครับคุณยอดนะครับติดตามรับชมคุณอาบุญส่งธนาประดิษฐ์ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับไปธุระข้างนอกเพิ่งกลับมาบ้านครับติดตามชมครับคุณสุรพงษ์พงษ์ติดตามรับชมอยู่นะคุณนกน้องพี่เกื้อผมก็ติดตามรับชมอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะครับพระกิ่งแซยิดนะครับของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์100ปีเรามีรายละเอียดให้ดูพระสวยมากงานดีพิธีบอกได้เลยว่าสุดๆถ้าคุณอยากได้พิธีที่องค์สมเด็จพระสังฆราชมาจุดเทียนชัยแล้วผมเข้าใจว่าต้องนั่งปลกด้วยอยู่แล้วเพราะโดยปกติแล้วจุดเทียนชัยท่านก็นั่งปลกด้วยเป็นพระกิ่งที่ท่านนั่งปลกนะต่อจากพระกิ่งที่ท่านทำให้โรงเรียนที่วัดราชบพิตรชุดนี้ข่าวเนี่ยออกน้อยเพราะว่าท่านไม่ค่อยเด่นเรื่องโฆษณาผมมาประจัดให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆเราจัดส่งให้มีค่าส่งด้วยนะ100บาทเป็นค่าส่งเราจะจัดส่งให้ทันทีหลังจากเสร็จงานนะครับก็คือหลังวันที่5เนี่ยเราเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยถัดไปประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยผมก็จะจัดส่งให้เลยตอนนี้มีคนทยอยส่งเข้ามาเยอะแล้วนะฮะสอบถามเข้ามาเยอะจองเข้ามามากพระกิ่งชุดนี้ไม่อยากให้ขาดจริงและนามมงคลพระกิ่งเจ้าสัว100ปีสร้างถวายสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับแห่งวัดสัมพันธวงศ์ติดตามรับชมตอนนี้ครับผมหน้าตาเป็นยังไงสวยขนาดไหนมาชมพร้อมกันครับเนี่ยครับเป็นก็คือองค์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับนี่ฮะถ่ายกับท่านด้วยนะฮะเมื่อข่าวที่อยู่ในกรรมการเถระสมาคมนะครับนี่ฮะค่ะนี่คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะให้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะคุณหน้าไม่มดเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ออกนะข้างนอกเนี่ยใช่ใช่ค่ะเยอะนะไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะครับท่านก็อยู่ที่ในวัดเพราะว่าตอนปัจจุบันนั้นท่านก็ชราภาพมากอายุ100ปีครับนี่ชุดพระกิ่งนะแล้วก็ประกอบพิธีเททองหล่อที่วัดสัมพันธวงศ์เรียบร้อยแล้วโดยพระพรหมนะครับท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธีนะครับนี่ฮะรองเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นั่นเองนะครับนี่ฮะท่านก็เจิมทองคำนะครับมาหล่อหลอมนะครับนี่ฮะได้หลวงปู่สุวรรณคำมาประกอบพิธีหลวงปู่องค์นี้นะฮะผมมีลิงก์นะมดไม่รู้ดูหรือเปล่านะไม่มีใครรู้อายุท่านเท่าไหร่เท่าไหร่คะเขามีเขียนไว้ในที่ประเทศลาวก็มีที่ประเทศไทยก็มีว่าอายุเนี่ยประเมินท่านไม่ได้แต่ท่านทันพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่ยุคอาจารย์มั่นคุณนึกว่าห้าวแล้วกันมีเรื่องเล่าบอกว่าท่านนี่แหละอายุประมาณสัก600กว่าปีแหละแต่นี่ก็เป็นความเชื่อมันตอบไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้นะแล้วไปคุยกับท่านเนี่ยมันเหมือนอะไรบางอย่างนะผมก็ไปฝากตัวกับท่านด้วยคือจริงๆอ่ะดูท่านชราภาพแต่ว่าดูรูปร่างรูปภายนอกของหน้าของท่านเนี่ยดูเหมือนไม่ชราภาพใช่ฮะแล้วก็ท่านอยู่ในสายของหลวงปู่โลกดอนที่ท่านเนี่ยสถานพำนักของท่านคืออยู่ที่ภูเขาควายนี่พระกิ่งนะองค์นี้ที่เราจะต้องจัดที่ทัวร์ที่เราจะไปใช่ครับนี่นะฮะนี่พระกิ่งตั้งใจค่ะว่าต้องไปอยู่นะใช่พระกิ่งเจ้าสัวจีนใหญ่อันนี้นะก้นอุดเงินคุณนึกภาพเอาเด็ก5องค์โอ้โหแล้วก็เหรียญอีก5เหรียญชุ
ุดกรรมการนะชุดนี้ผมเชียร์สุดๆเลยฮะ 10,000 บาทมดไม่แพงครับถูกมากแล้วก็เป็นพระกิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชท่านนั่งปลกอธิษฐานชุดนี้นะ 5,000 บาทนะครับกิ่งช่อ 5,000 บาทนะครับจำนวนเหลือน้อยแล้วนะไม่เยอะแล้วนะตอนแรกเนี่ยเห็นแบบตอนแรกเอื่อยๆนะพอบอกว่าท่านเสด็จเท่านั้นนะครับแล้วนั่งปลกแน่นอนแล้วก็จุดเทียนชัยด้วยโหเท่านั้นแหละแป๊บเดียวเกจิอาจารย์อย่างดีครับหลวงพ่อมาเต็มแน่นเอียดหลวงพ่อเจริญนะสิงห์เหนือนี่หลวงพ่อเจริญนะครับก็เดี๋ยววันที่5นะคะเราเจอกันค่ะที่วัดสัมพันธวงศ์มดไปด้วยไปด้วยฮะอันนี้ไปน้อมรับเสด็จนะครับองค์สมเด็จพระสังฆราชของเราด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งผมไม่ได้เห็นท่านนั่งปกที่ไหนหรือว่าอะไรที่ไหนเลยนอกจากงานที่โรงเรียนวราบพิธซึ่งพระกิ่งประวัติศาสตร์มากนะฮะจองวันเดียวหมดชุดทองคำราคาชุดละ 150,000เป็น100ชุดหมดภายในวันเดียวเพียงในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเกลี้ยงเลยนะอันนี้สร้างที่โรงเรียนวัดราชบพิตรนะครับแต่อันนี้เนี่ยที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับแล้วก็เททองหล่อเรียบร้อยแล้วจะประกอบพิธีจุดเทียนชัยและก็นั่งปลงอธิษฐานชุดนี้นะครับที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับในคราวที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มีอายุครบ100ปีเป็นมงคลนะครับสุดยอดเลยนะของวัดสัมพันธวงศ์แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่หน้าไม่ควรจะพลาดด้วยนะครับนะนะครับนะคุณคิริฮารามาแล้วพระกิ่งเจ้าสวยสวยจริงจองสิครับ 10,000 บาทกรรมการคุ้มที่สุดหรือจะเป็นพระกิ่งช่อเนี่ย 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับพัชริยาคำโพรนะครับอยู่ที่เชียงใหม่เจ้านะครับตอนช่วงนี้ลำไยออกเยอะนะครับเป็นลูกขายลำไยหรือเปล่านะครับคุณอภิชาติมิ่งภูษาติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็พี่สาวนะครับของผมเนี่ยติดตามรับชมอยู่ที่สปป.ลาวนะครับสุวรรณาศรีสารนะครับนะครับก็ติดตามรับชมอยู่ที่ฝั่งลาวด้วยนะครับมีหลายท่านนะจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยติดตามรับชมได้เพื่อนผมที่ปุ๊กนะก็อยู่ที่คุณพัชรินจะอยู่ที่ฮ่องกงก็ติดตามรับชมอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ไอแลนด์บินไปอยู่ที่ไอแลนด์ไอแลนด์เขาก็รับชมได้นะครับให้พ่อตาแม่ยายดูตลอดเลยไม่รู้ฝั่งรู้เรื่องป่ะรู้เรื่องจริงนะไม่ธรรมดาครับตรงนี้นะครับพี่เอี่ยมอาจารย์เอี่ยมบุญจริตนะครับอันนี้ผมจะเรียกท่านว่าท่านประธานของผมนะครับก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับสนใจรายการไหนแบบไหนเนี่ยสอบถามมาได้เลยตอนนี้เนี่ยกระชุดหลวงพ่อรวยครับก็เชิญชวนกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะแจกหนุมานนะครับอันนี้หนุมานนี่เดี๋ยวเราจะสุ่มแจกไปให้นะครับนะว่าจะให้ใครได้บ้างนะครับก็แล้วแต่ก็แล้วกันอาจารย์วิทย์ครับอย่าลืมไก่ผม1ชุดนะส่งไปแล้วครับคุณชัยพลนะเรียบร้อยแล้วนะจะส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอนิดนึงไม่รู้ว่าไปถึงยังนะครับเพราะว่านั้นส่งช่วงบ่ายพอดีนะครับรอนิดนึงวันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละก็น่าจะรับได้แล้วถ้าวันนี้ไม่ได้รับนี่พรุ่งนี้ก็คงจะได้รับแล้วนะส่งไปแล้วนะครับผมนะพี่ของพี่ชัยพลปิ่นสินชัยนะครับนี่เราก็เปิดดูได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมบุญด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็จะนำปัจจัยตรงนี้ไปถวายที่วัดตะโกด้วยในโอกาสต่อไปแล้วก็อย่างตะกี้เนี่ยของพี่วินัยแพ่งสุภาก็ขอจอง10ชุดนะครับมาให้ก็800ก็ตก 8,000 บาทนะครับรายการต่อมาครับผมรายการต่อมาคือเป็นรายการที่1ถึงใช่ฮะมีที่1วัดตะโกนะคะยุทธยาเป็นพระกลิ่นชนะมารนะคะชุดนี้ครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยแล้วก็หนุมานด้วยไปชมภาพดีกว่าชมภาพดีกว่าอันนี้ได้เห็นชัดๆเพราะว่าเป็นภาพที่เราถ่ายมาแล้วคมมากดูง่ายนะครับชุดนี้ตั้งแต่โบชัวเห็นมั้ยเสกจริงๆครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยชุดนี้เลยคือมารทองนะแต่ว่าหนุมานไม่ได้อยู่ในนี้นะครับเพราะว่าหนุมานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกล่องยังไม่เสร็จแต่ตัวนี่ก็เป็นภาพตอนที่ได้รับสมณศักดิ์นะครับเป็นพระมงคลสิทธาจารย์นะครับอายุท่านก็เยอะแล้วนะเชื่อไหมว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเป็นระดับเจ้าขุนแทบทั้งนั้นเลยอ่ะแสดงว่าท่านเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยดีนอกจากครูดีลูกศิษย์ลูกหาก็เก่งนี่ฮะคือเป็นพระที่น่ากราบมากเป็นพระที่น่าเลื่อมใสมากๆนี่ฮะตอนที่เสกไก่เทกุบาลทองเห็นไหมตัวครูอยู่นู่นนี่ฮะยิ้มล่าเลยคุณเห็นไหมน้ำมนต์เนี่ยของผมนะมอน้ำมนต์ในถวายท่านนะนี่ฮะนี่นี่ครับนี่ให้ดูกันภาพตอนที่คนเขาเอาไปเช่าเอาไปแล้วนะครับตอนนั้นฮะหลากหลายท่านเนี่ยพูดได้เหมือนกันว่าใช้แล้วดีมีแล้วโคตรจะเฮงนะครับแล้วก็ประสบการณ์นั้นไม่ธรรมดามีคนนึงนะที่ไปเช่ากุมารทองเนี่ยที่ร้านเนี่ยเขาบอกให้เช่า 2,000 ครับเชื่อไหมฮะเขาบอกว่าโอ้โหมันแพงไปหรือเปล่าเนี่ยนะออกไปนอกวัดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตอนก่อนข้ามทางทาน้ำอ่ะมันจะมีสะพานเล็กๆเนี่ยทางรถไฟก็บอกว่าเห็นเด็กวิ่งตัดหน้ารถเด็กผมไม่รู้ว่าเด็กแบบไหนวิ่งตัดหน้ารถเข้า
ขาก็เลยตกใจเขาก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับเด็กที่อยู่ข้างในมา 2,000 ก็ 2,000 ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของผมผมก็จะให้เช่าในราคาที่คุณเช่าได้ในราคาที่ถูกมากค่ะก็คือชุดไก่ฟ้ากับหนุมานไอ้กับกุมารทองเนี่ย800บาทพระกิ่งองค์นี้ครับสวยๆเนี่ยหล่อแบบเนี้ยแบบโบราณเนี่ยนะผิวฝ่ายโบราณมีโค้ดมีเลขหมายกำกับทุกองค์ฮะนี่ฮะมีโค้ดมีเลขหมายกำกับนะฮะเนี่ยคู่กัน900บาทนะครับนะใครสนใจเนี่ยสั่งได้เลยลงชื่อไว้ได้เลยนะครับพี่มาโนชคงบุญมารับชมแล้วคุณยุพากันตะเนศนะติดตามรับชมอยู่นะครับนี่ฮะพี่มาโนชคงบุญเนี่ยก็คือคนที่ทำบุญนะครับนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนั่นแหละนะนี่ครับนี่ชุดเหรียญนี่มีไปด้วยกับชุดไก่นะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงแล้วก็ไก่เนี่ยไก่มีวิธีใช้อย่างที่บอกเนี่ยหันหน้ามาเนี่ยตัวผู้ดูแลตัวเมียแต่ถ้าเอาอักษรชนกันปุ๊บนะจะเป็นตัวเมียดูแลตัวผู้แล้วข้างใต้เนี่ยเป็นอินฟินิตี้ถ้าแยกกันเป็นเหรียญแล้วไก่ยืนตั้งแบบเนี่ยพี่วิทย์เนี่ยไก่ยืนอยู่เป็นเหรียญใช่ไหมทำไมรู้ไหมเดี๋ยวพี่วิทย์เนี่ยนะสอนวิธีมดใช่ไหมมดก็จะเอาไปตั้งที่บ้านใหม่แล้วมดจะใช้วิธีอะไรระหว่างเหมือนที่พี่บอกว่าให้ตัวผู้ดูแลตัวเมียใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นจะได้ไม่ต้องบอกว่ามีคนดูแลเราจะได้เหนื่อยนี่แหละเดี๋ยวมันเป็นเคล็ดวิธีเล็ดวิธีใช้สวยๆแล้วบอกได้เลยว่าเป็นไก่ชุดเดียวนะครับค่ะในประเทศไทยที่มีศาสตร์ของฮวงจุ้ยใช้อยู่ในนี้ค่ะเป็นตัวชุดเดียวจริงๆไม่มีเกจิองค์ไหนทำเลยแล้วทำออกมาแล้วใช้แบบนี้ได้คือไก่เนี่ยยืนอยู่บนเหรียญแล้วเอาเหรียญ2เหรียญมาประกบกันคุณไปขีดดูเป็นอินฟินิตี้แล้วคุณไปดูตรงพื้นไก่ตรงเท้าไก่เหยียบอยู่บนอะไรบนเหรียญนะเป็นเหรียญสตางค์นะอยู่บนเหรียญเลยเป็นเงินแบบโบราณเสร็จแล้วข้างหน้าเนี่ยมีคำว่าฮกกับคำว่าเฮงตัวเมียเนี่ยคือคำว่าฮกตัวผู้เป็นคำว่าเฮงเพราะว่าฮกนั้นแปลว่าความมั่นคงอุดมสมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยไก่ตัวเมียจึงเป็นสีทองไงไก่ตัวผู้ไปทำอะไรตัวผู้ต้องไปหาเงินต้องไปสีเงินแล้วใช้คำว่าเฮงเพราะว่ามันต้องอาศัยความโชคดีจึงใช้คำว่าเฮงนี่ครับคือศาสตร์ของจริงๆฮะเดี๋ยวสุดยอดเอามาป่ะคะเนี่ยรีบสนใจเลยฮะไม่อยากเหนื่อยแล้วค่ะยังนั่นแหละนะดูสิพี่ยอดคุณยอดนะฮะสั่งจองชุดกรรมการแล้วครับโอ้ขอบคุณมากๆนะพี่นะก็เป็นชุดประวัติศาสตร์ที่เราจะได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกันนะครับ คุณปริญญาอยากได้ผลไม้มาบูชาค่ะติดต่อตอนกลางวันแล้วนะครับ ฟรี10อันนะตอนจันทร์พูดนะเดี๋ยวคุณปริญญานะครับก็เดี๋ยวติดต่อไปให้ไปแล้วกันคุณปริญญาให้นะคนหนึ่งเยอะก็แจกเขาร้องขอมาก็ให้ไงแจกเลยนะครับก็ตอนท้ายนี่คนที่ได้ไปแล้ว1คนนะคุณปริญญานะครับมอบให้นะครับพี่ชัยพลปิ่นสินชัยผมให้พี่แล้วกันคนนี้ก็ตอบบ่อยนะก็ ให้พี่เขาไปใช้ตัวหนึ่ง นะครับก็แจกอย่างนี้นะครับแล้วก็พี่จ่าดาบตรีมาโนชคงบุญเนี่ยผมให้ไปตัวหนึ่งเพราะว่าแกทำบุญเมื่อครั้งที่แล้ว อยากให้แบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีใครติดตามรับชมอยู่ก็จัดส่งให้ไปนะครับขอบคุณมากครับเขารับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ได้ไปนะสามท่านนี้แล้วเดี๋ยวคงจะทีมงานข้างหลังเขาคงเขียนเนี่ยอันนี้แบบอยากแจกก็แจกอันนี้คือแจกนะคะคุณร้องขอมาสิผมก็ให้นะครับพี่วันชัยนะครับโคสุบูติดตามรับชมอยู่คุณวันลบบูติดตามรับชมอยู่ครับผมเอ้ารายการต่อมาครับรายการที่2นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะพปร.ค่ะครับผมแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งไปเอามาจากสวัสดิการทหารเรือฮะก็เลยแบบว่าถือว่าเป็นการบริการให้คุณก็แล้วกันคือเหรียญติดหน้าอกอะที่ระลึกเข็มพระราชทานเนี่ยอันนี้นะก็จะให้แบบ2 อย่างคือเข็มพปร.แล้วก็มีเข็มแบบมวก60ปีบางคนหาเช่าไม่ได้หาซื้อไม่ได้ผมก็จัดมาให้เป็นคู่ว่า700บาทครับผมไปชมภาพครับชมภาพก่อนค่ะมันจะไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าผมเห็นหลายท่านติดกันผมก็เลยติดต่อไปดูว่ามีไหมพอดีที่สวัสดิการเขามีก็เลยมาได้สวยๆค่ะเฮียก็อยากได้วันชัยเฮียวันชัยวันชัยเฮียวันชัยให้ไปหนึ่งเลยด้วยนะคะ700คู่กันฮะ700บาทพร้อมส่ง700บาทสวยๆค่ะ700บาทพร้อมส่งนะก็มีแฟนรายการหลายๆท่านสั่งไปเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะไปเข้าไปสักการะด้วยนะครับที่พระราชวังดุสิตนะครับเขาจะได้ติดหน้าอกไปนี่ผมก็ได้มาตรงนี้แหละก็เลยมาติดด้วยก็เลยเชิญชวนว่าใครอยากได้ใครที่หาซื้อไม่ได้มาทางนี้ก็ได้ผมจะส่งให้นะครับ700บาทนะครับก็เป็นเข็มที่ใช้ใน2วาระโอกาสทีเดียวเลยคุณได้สั่งทีเดียวนะครับ700บาทก็สั้นๆแค่นี้ครับไม่มีอะไรนะครับพี่วันชัยได้ไปแล้วเดี๋ยวจะส่งให้นะครับเอาไปให้ถึงตู้เลยนะครับรายการต่อมารายการที่3ค่ะเป็นเหรียญท่านเท้าวยสักกาสักกาอสูรทำไมเรียกไม่ถูกหรือวะเพราะว่าไม่คุ้นวยสังกาอสูรยะสังกาอสูรยะสังกาเพราะว่าอสูรตนนี้คนไม่รู้จักหรอกครับท้าววยสังกะคนในประเทศนี้นะ 99% ยังไม่รู้จัก
ท่านมดยังไม่รู้จักเลยงั้นไปชมภาพครับผมอันนี้ผมเชิญชวนท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าจองก็ได้นะครับร่วมงานบุญกันนี่ฮะรุ่นแรกเท้ายะสังกาสูง100บาทเป็นรุ่นแรกครับที่สถาบันจิตวิทยานะครับและก็สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงและก็วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่117ปีร่วมกันสร้างจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองไทยก็คือสร้างรูปเหรียญของท่านเท้ายะสังกาสูรนะครับขึ้นองค์นี้นะฮะเป็นรูปแบบเหรียญนะครับเปิดจองนะครับณวันนี้นะครับร่วมบุญกันทุกบาทไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆช่วยเหลือสังคมการกุศลล้วนๆครับอันนี้ล้วนเลยแล้วตัวผมเองเนี่ยผมคิดคุณได้อย่างเดียวนะนี่คือประชาสัมพันธ์ให้เขาคิดได้อย่างเดียวคือค่าส่ง100บาทเนื้อทองแดงเหรียญละ200เนื้อเงิน 1,300 ค่ะมี2อย่างแล้วก็ชุดพยันค่ะผืนละชุดละ100บาทจะมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยมีเท่านี้ครับแล้วก็ต้องประกาศให้ทราบว่าของใกล้หมดแล้วด้วยแล้วถามก่อนว่าคือท่านเนี่ยเกี่ยวกับอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีพยันนะค่ะท่านเท้ายะสังกาสูรเนี่ยท่านเป็นจะบอกเป็นพระภูมิเจ้าที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับที่วิทยาป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยอยู่ทางด้านฝั่งกลาด้านหลังฝั่งกลาโหมก็คือบริเวณกระทรวงมหาดไทยแถวนั้นนะครับนี่เป็นภาพเก่าๆเสร็จแล้วเขาได้ย้ายมาอยู่ที่วิภาวดีค่ะใช่ฮะเนี่ยก็ไปก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าวันแรกที่เข้ามาเนี่ยก็ตั้งศาลพอตั้งศาลเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์สัจจันทร์คือคุณเชื่อว่าพื้นที่โล่งๆอย่างตรงวิภาวดีรังสิตตรงนั้นน่ะมันเป็นหมอกลงมาเป็นหมอกแล้วเป็นฝนมันตกเป็นเกลียวใช่ไหมที่เป็นหมอกบนน่ะเป็นพายุหมุนเป็นงวงอ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนพราหมณ์ที่ประกอบพิธีเนี่ยมีอาการแปลกๆก็คือเหมือนโดนทรงอ่ะโดยท่านเท้ายะสังกาสูรแต่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะเลยคือปืนใหญ่เนี่ยมันมีอักขระลงมาผมก็ไม่รู้ว่าจากปืนใหญ่หรือเปล่านะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวข้าตัวกูคือยักษ์สังกาสูรดูแลสถานที่แห่งนี้มานานแล้วพวกมึงไม่รู้อีกเหรออะไรเงี้ยท่านก็มาบอกมาเล่าให้ฟังว่าท่านคือใครอะไรใครจากนั้นมาเนี่ยก็เลยมีการสร้างรูปเหมือนของท่านเท้าเนี่ยประดิษฐานไว้ณที่นี้ท่านคือยักษ์ที่ดูแลดูแลป้องกันราชอาณาจักรก็ถือว่าเป็นยักษ์ที่ไม่ธรรมดาคุณรู้จักแต่ท้าวเวสสุวรรณใช่นะแสดงว่าท่านต้องเป็นยักษ์นักรบอะค่ะเพราะว่าท่านใช่แล้วชื่อนี้คุณจะไม่คุ้นแต่นับจากวันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปคุณจะคุ้นมากขึ้นเพราะเราหรือใช่ไหมฮะไปพิธีผมไปพิธีด้วยครับบอกมดด้วยนะก็เชิญชวนด้วยนะคุณอภิชาติมิภูษาอยากได้หนุมานครับมีพระกิ่งกุมารทองและไก่คู่เหรียญเงินขาดหนุมานครับถ้าอยากได้ก็ให้ไปคุณอภิชาตินะก็จะได้ไปนะครับนี่นะนี่ฮะเหรียญตรงนี้แล้วสวยมากนะครับเหรียญเนี่ยสุดๆเลยแห่งความงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่างที่ผู้ชมได้เห็นไปสัปดาห์หน้าจะได้เห็นแล้วก็เต็มรูปแล้วก็เปิดจองกันเลยผมบอกว่ารีบเอาเถอะครับจาก 7,800 เหรียญวันนี้นะเหลือไม่ถึง700เหรียญแล้วค่ะมดเหรียญละ200ชับไม่ได้อะผมถามคุณว่าเหรียญรุ่นแรกแล้วคุณยังบอกคุณไม่รู้จักแต่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสร้าง มันจบนะค่ะไม่ธรรมดาแล้วรุ่น117นะอย่างกับสเตลนะรุ่นสเตล117เนี่ยเป็นคนดำเนินงานการจัดสร้างทั้งหมดนะฝ่าฟันอุปสรรคมาจนออกมาเป็นอย่างนี้ครบเลยนะเหรียญนะครับและก็มีพยันครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับเป็นของดีที่ผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าไม่ควรพลาดคนที่เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชจักรคนที่อยากจะเข้าไปเรียนคนที่ศึกษาแล้วอยากจะได้ท่านเท้าอสูรดีๆอย่างนี้ไปใช้สอบถามมาครับร่วมงานบุญกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงโพสต์ไว้ในเฟซแล้วก็ใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับตอนนี้นะคุณชานิติดตามรับชมอยู่นะครับคุณอัจจิมาติดตามรับชมอยู่คนนี้อยู่ที่โซนยุโรปเลยนะติดตามรับชมอยู่พี่นิรันดร์นารีสกุลหรือน้าฟูติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันตอนนี้นะครับคุณสว่างนะอยากได้หนุมานครับนะครับผู้อาจารย์ผู้เขาจะสารติดตามรับชมอยู่คุณโชติหงเหินนะครับแล้วก็พระอาจารย์วัดอุทกเขปสีมารามหรือว่าวัดน้ำก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับกับรัชกาลทุกท่านนะครับนะเอ้ารายการต่อมาครับรายการต่อมานะคะก็จะเป็นนะคะหลวงพ่อหนุนหลวงปู่หนุนวัดพุทธโมกสกลนครนะคะเป็นพระปิดตามหาอุดรุ่นแรกนะคะนี่นะ500บาทผมบอกท่านผู้ชมนะครับสัปดาห์หน้าเปิดตัวเต็มตัวแต่วันนี้มันเหมือนน้ำจิ้มเนี่ยแนะนำสองอันก็คือท้าวเท้ายะกะสังฆสูรนะครับแล้วก็หลวงปู่หนุนนะครับแห่งวัดพุทธโมกสกลนครท่านนี้เป็นเกจิอาจารย์ที่ไม่ธรรมดาแล้วก็โด่งดังมากวัตถุมงคลของท่านออกมาปุ๊บหมดออกปุ๊บหมดค่ะ
เราถือว่าเป็นคนที่มีวาสนานะได้เข้าไปดูแลชุดนี้ให้ท่านด้วยชุดหนึ่งนะครับล็อกเก็ตออกมาใน1อาทิตย์เกลี้ยงนะครับพันกับชิ้นปิดตามหาอุดอันนี้คือรุ่นแรกมาช้าแต่มาแรงเพราะว่าเป็นรุ่นแรกและก็ชั้นเซตเลยนะประกอบด้วยเนื้อเงินเนื้อเหล็กน้ำพีเนื้อนวะโลหะแก่ทองคำเนื้อทองแดงผิวลุ้ง มีแค่นี้ครับแต่จำนวนออกโคตรจะน้อยเลยนะครับตอนนี้มีคนจองชุดกรรมการกับผมแล้วนะครับยังไม่ได้เกิดอะไรมากมายบอกว่าพอได้ยินหลวงปู่ดุลบอกว่าพี่วิทย์เอา4ชุดนะคุณหลังนะครับที่พันทิพย์จอง4ชุดนะครับแล้วพี่ชายผมนะคุณกิติพงษ์จองมาก่อนแล้ว2ชุดตอนนี้ไปแล้ว6จาก50หมดแล้วหมดเลยนะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยสัปดาห์หน้าผมมาแต่วันนี้ผมให้คุณดูรูปแบบก่อนว่าชอบไหมหน้าตาของหลวงปู่ดุลคือใครหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรที่น่าสนใจไปชมภาพครับเนี่ยครับหลวงปู่หนุนนะฮะสุวิชโยนะครับชื่อท่านดีนะคะชื่อหลวงปู่หนุนนี่แหละครับแล้วท่านเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์เถรอาจารย์นะครับที่สอนไปบรรยายที่ธรรมศาสตร์นะครับคุณนะไปบรรยายที่ธรรมศาสตร์ไม่ธรรมดาครับนะเป็นพระที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในสกลนครแล้วก็ด้วยนามของท่านเองด้วยพุทธคุณคุณดูพระสิครับไปร่วมงานวันเกิดนี่งานวันเกิดวันเกิดของท่านนี่นี่สกลนครใช่ไหมนี่ไม่ได้จ้างใครครับพระเนรชาวบ้านช่วยสร้างแล้วเชิญชวนนะครับเข้ามาในกลุ่มนะครับของหลวงปู่หนุ่ยวัตถุมงคลหลวงปู่หนุ่ยก็ได้ครับนี่นานๆเราจะเห็นพระเกจิท่านยิ้มแบบนี้สักทีนะใช่ครับปกติพระเนี่ยนะคะถ่ายรูปเนี่ยนะคะจะไม่ยิ้มท่านจะหน้านิ่งนะหลวงปู่เนี่ยนี่เขาบอกเลยนะล็อกเก็ตของเขานะค่ะทำไม่ดีไม่สวยไม่ทำอย่างนี้เลยนะแล้วออกมานะโอ้โหคุณเอ้ยนะคนจองกันลืมเลยไม่ธรรมดาแล้วชุดนี้ห้ามพลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมบอกคุณได้เลยคุณพลาดงานเนี่ยคุณไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยจะเสกประกอบพิธีพุทธมหาพุทธพิเศษนะครับในพิธีชื่อว่าฉับพลันทรังสีประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับปลายเดือนสิงหาคมนะฮะงานใหญ่ครับนะนี่ฮะรูปแบบสวยครับสูงประมาณสัก2เซนโดยประมาณพิมพ์ล่ำๆสวยน่ารักอ้วนๆเส้นแบบขนมจีนคุณนึกภาพว่าเมื่อหล่อออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนคุณดูอัคระโคตรสวยเลยนะนี่ฮะและมีโค้ดตอบกันปลอมมีเลขลันนะประจำองค์พระชัดเจนที่สุดแล้วค่ะอันนี้นะครับแล้วไม่แพงครับเนื้อทองแดงองค์ละแค่200เนื้อเงิน 1,500 เนื้อนวาโลหะ700เนื้อเหล็กน้ำพี700นะครับนี่ฮะคือมีเท่านี้เองแล้วท่านผู้ชมไม่ควรจะพลาดชุดนี้นะครับทั้งเซตเนี่ยนะเดี๋ยวชุดกรรมการเนี่ยจะมาแจ้งให้ทราบนะคุณกวางจิโน่ติดตามรับชมอยู่กวางปิดตาสนใจเปล่าชุดนี้เขาเปิดร้านอะไรพวกนี้แล้วนะกวางนะก็กวางชุดนี้กวางรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องนะคุณสมศักดิ์ทรงพูนทรัพย์ดูอยู่ติดตามรับชมคุณอาสมพงษ์สวัสดีครับแล้วก็พี่ณรงค์เดชนะสงสารติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับชุดหลวงปู่หนุนเนี่ยไม่อยากให้พลาดเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างน้อยมากเนื้อเงินมีเพียงแค่99องค์องค์ 1,500นะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้อนวะโลหะแก่ทองคำเนี่ยองค์ละแค่700บาทเท่านั้นเองผมบอกได้เลยว่าเนื้อเด็ดมากนะครับไม่ธรรมดาเหล็กน้ำพี700บาทเช่นเดียวกันนะครับ700บาทมีอยู่น้อยนะครับก็แค่100กว่าองค์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงมีแค่ 1,000 องค์นะครับเป็นทองแดงผิวลุ้งองค์ละแค่200บาทหมดแล้วหมดเลยต้องแจ้งนี้แล้วก็ตอนนี้เปิดจองแม้ยังไม่เป็นทางการตอนนี้คนจองเยอะแล้วนะฮะค่ะนะครับแล้วก็ต้องขอฝากเพื่อนๆขอบคุณมะพี่วรชัยนะครับที่แชร์นะข้อมูลหรือว่าแชร์รายการตอนนี้อยู่นะต้องขอขอบคุณมากๆใครที่ติดตามชมอยู่คุณกดดูมุมล่างมุมด้านล่างซ้ายมือจะมีคําว่าแชร์ที่หน้าจอคําว่าแชร์คุณกดคําว่าแชร์ลงไปปุ๊บมันจะมีเขียนว่าแชร์เลยคุณกดตรงนั้นแชร์เลยก็จะแชร์ออกไปจะขอบคุณอย่างมากเป็นแฟนคลับตัวจริงช่วยแชร์ออกไปครับผมนะจะได้รู้จักกันน้องกล้าเนี่ยนะคะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยคุณแมนนะกวินวัฒน์ติดตามรับชมอยู่ด้วยอย่าได้หนุมานครับโอ้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานเขาจดชื่อไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะแท็กไปว่าอย่างอะไรบ้างจะส่งที่อยู่กันมาจะส่งให้นะครับก็จะส่งแบบลงทะเบียนนะไม่คงไม่ได้อินเวสนะลงทะเบียนไปให้ส่งให้ฟรีหมดเลยนะครับมอบให้นะครับใครอยากได้ก็ลองเขียนคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับนะชูเสริมนะชูเสริมนี่แชร์ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะชูเสริมนะครับบอกเลยค่ะว่าอยากได้หนุมานก็ไม่เป็นไรนี่มีสิบอกเลยค่ะบอกเลยค่ะชูเสริมอยากจะแจกก็แจกแชร์ด้วยนะคะชูเสริมครับแล้วพี่วิทย์เขาแจกอยู่ค่ะวันนี้พี่วิทย์เขาแจกแล้วที่แจกนะหนุมานขอโทษนะไม่ธรรมดานะเป็นแต่หนุมานหลังตะกุดทองคำไม่แต่หลังตะกุดทองแดงทองเหมือนกันแต่เป็นทองแดงนะ
สวยงามมากสภาพเดิมกล่องเดิมเลยของน้องชูเสริมเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ที่วัดละหานไร่ขอบคุณมากครับนะพี่มาโน่แชร์แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ช่วยนะรายการเราจะได้มีคนติดตามรับชมดูและได้รู้จักกันด้วยนะครับเอามาที่รายการต่อมาเลยกว่าคุณมดรายการที่เท่าไหร่คะนะรายการที่5นะคะครับท่านเจ้าฮูวังพญาไทนี่ไงก็คือยักษ์อีกท่านหนึ่งที่คนรู้จักใช่ไหมท่านเจ้าฮูเนี่ยเวลาคนที่ป่วยไข้หรือมีปัญหาจะไปขอท่านท่านคือเทพรักษ์ดูแลเป็นเทพรักษ์ประจำพระองค์ขององค์รัชกาลที่9ที่6ไปชมภาพดีกว่าครับหลายๆคนไม่รู้จักหลายๆคนก็รู้จักแล้ววันนี้ได้มาเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ2สภาพคือสภาพสวยวิทย์กับสภาพธรรมดาสภาพไม่สวยก็ถูกหน่อย 3,000 กว่าบาทเองสภาพสวยวิทย์ 12,000 นะครับไม่ธรรมดาครับเป็นเหรียญฝาบาทนะสวยงามไปชมภาพครับท่านเจ้าฮูครับท่านเจ้าฮูแห่งวังพญาไทนะครับเนี่ยฮะเป็นเทพรักษ์ประจำราชวังพญาไทเคยเข้าไปยังมดในวังพญาไทเหรอคะยังน่าจะยังมีร้านอาหารอร่อยนะเหรอคะแต่ว่าเป็นอาหารแบบอาหารถุงนะอ้าวเหรอเวฟมาเนี่ยจัดมาให้เนี่ยคือศาลเจ้าฮูนะครับท่านเป็นเทพารักษ์ที่ดูแลราชวังพญาไทที่พระราชวังพญาไทมดน่าจะยังไม่เคยไปแต่ก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎไงอ๋อข้างๆนั่นแหละค่ะเข้าได้นะครับเขาไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเข้าไปเที่ยวไปชมไปถ่ายรูปไปเฟซเนี่ยผมว่าใช่มั้ยคะเมื่อก่อนผมไปกินข้าวบ่อยๆในนี้นะฮะก็อร่อยแล้วนี่ห้องประชุมตรงนี้เนี่ยเขาไว้แสดงดนตรีฮะเขาชอบมีดนตรีเนี่ยแสดงเนี่ยสุชาติชวังกูเนี่ยเจอประจำเลยอย่างเงี้ยอ๋อรู้มดจำชื่อได้ล่ะจำชื่อเดี๋ยวก่อนนะคะชื่อเต็มๆของท่านท้าวฮิรัญพนาศูนใช่ท้าวฮิรัญพนาศูนก็รู้จักก็คือตรงนี้แหละถ้าบอกว่าท้าวฮิรัญพนาศูนอย่างเงี้ยจะรู้นี่ฮะรุ่นแรกครับผม 4,500 กับ 12,000 ครับค่ะค่ะเลี่ยมเงินนะค่ะ 4,500ก็เรียบเงินก็ 1,500 เหรียญนี่ตกแค่ 3,000 เองถือว่าไม่ของไม่แพงถูกต้องพูดก่อนนะคะต้องบอกท่านก่อนนะคะว่าท่านท้าวฮิรัญพนาศูนย์เนี่ยคือพระนามเต็มๆของท่านเนี่ยท่านคือหมายความว่าเวลาใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับอะไรที่แบบบางครั้งอาจจะรักษาไม่ได้หรือว่าเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยพี่นิดก็จะไปกราบขอท่านนะคะว่าขอให้เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหายไปซึ่งบางโรคเนี่ยนะคะก็เคยมีประสบการณ์จากญาติๆของคนที่เคยรู้จักกันเนี่ยนะคะใช่ครับเขาป่วยเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายคือรักษายังไงก็ไม่หายคือนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนานๆมากจนญาติพี่น้องอะค่ะมาบนมาขอท่านมาขอท่านมาขอท่านท้าวฮิรัญพนาศูนย์เนี่ยค่ะแล้วอยู่ๆอ่ะพี่วิทย์จากคนที่แบบรักษานานมากหลายเดือนแล้วไม่หายอ่ะพอมาบนท่านแล้วหายอันนี้คือคนใกล้ตัวของมดเลยนะคะครับผมค่ะแล้วพอจริงๆนะบอกว่าท่านเจ้าฮูท่านเจ้าฮูพี่วิทย์เรียกท่านเจ้าฮูมันก็เลยใช่หรือเปล่าเลยเอาบอกว่าท่านท้าวฮิรัญพนาศูนย์คือองค์เดียวกันค่ะครับผมนะนี่ฮะหลายๆท่านบอกติดต่อบางทีโทรไม่ติดหรืออะไรเนี่ยให้เข้าไปในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับก็ไปสั่งวัตถุมงคลในนั้นได้เลยว่าชมรายการอยู่เนี่ยมันมีรายการนี้เผื่อจะส่งภาพไปให้ดูอะไรได้ดูเนี่ยเนี่ยแอดไลน์อันนี้เสิร์ชยังไงก็เจอนะครับเราก็ติดต่อกลับไปนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีรายละเอียดเรื่องของพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราชลงไปด้วยก็เผื่อใครอยากจะจองก็ได้จองกันได้นะครับแล้วก็เหรียญท่านเท้ายะสังกาศูนย์ก็จะออกในสัปดาห์หน้าลำดับต่อไปว่าใครอยากจะจองก็จองได้เพราะว่าจำนวนมีน้อยมากไม่น่าเชื่อนะมดนะ300เหรียญตอนนี้เหลือแม่ไม่ถึง50เหรียญเนื้อเงินใกล้เกลี้ยงแล้วแล้วเป็นของดีด้วยไม่ธรรมดาเป็นรุ่นแรกแล้วรุ่นแรกเนี้ยเหมือนท่านเจ้าฮูเนี่ยคุณดูเลยสมัยก่อนอันนี้คือผมว่ากี่สตางค์รุ่นแรกครับ2460กว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะเนี่ย12,000ครับที่คุณถืออยู่เนี่ยที่พ่อถืออยู่นี่12,000ครับคุณรู้ไหมว่าใครประกอบพิธีใครคะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับโอ้โหแล้วคุณคิดว่าใครปลกครับก็ต้องพระเกจิรุ่นนั้นๆก็ใช่ครับหลวงปู่สุขไว้ประคองประขันเท่าครับนี่12,000แต่คนไม่ทราบนั่นเองฮะเนี่ยก็คือเล่าให้ฟังอ้าวเหรอแล้วก็จริงถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเงินอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้คือเหรียญนั้นไม่ค่อยสวยอ๋ออันนี้4,500ตามสภาพไงแต่เรียบเงินเนี่ยถึงบอกว่าเป็นเนื้ออะไรคะเนี่ยอันนี้ผมดูแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเนื้อที่ทำดีที่สุดก็คือเนื้อมีเนียมสมัยก่อนเป็นเขาเรียกฝาบาทคือหนุกก็ยังแปลกใจว่าทำไมเป็นเหรียญอะไรแบบเบาๆแบบนี้แหละเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ทำในประเทศไทยด้วยทำต่างประเทศเนี่ยเหรอคะใช่นะนี่ทำที่ต่างประเทศครับแล้วก็ประกอบพิธีโดยนะเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะนั่งปกนะสันนิษฐานไว้ก่อนตอนนั้นนะว่าน่าจะเป็นหลวงปู่สุขวัดประคองประขับเท่าเพราะท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเหรียญนี้เพราะน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยท่านได้อธิษฐานแน่นอนนะครับท่านเจ้าฮูนะครับสมัยนู้นท่านเจ้าฮูนะคะหรือว่าท่านท้าวฮิรัญพนาศูนย์นั่นเองนะครับมี2เหรียญให้เลือกนะครับ 4,500 กับ 12,000 บาทเอารายการต่อไปเลยครับรายการต่อไปนะคะเป็นเดี๋ยวนะคะ
รายการเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะปี2506ค่ะออกต่างวัดนะคะครับหลวงพ่อทิมปุกเสกทั้งคู่ครับใช่ค่ะก็คือออกที่วัดไซใต้กับออกที่วัดปราสาทบุญวาทไปชมภาพครับก็ถ้าเป็น A นะคะ2008ค่ะ B 2500นะมีอย่างละ1องค์นะคะใช่ค่ะ2องค์นี้เนี่ยค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณหาวัดช้างให้ไม่ได้ผมบอกคุณได้คำเดียวครับอันนี้ใช้แทนได้สนิทเลยแบบลงตัวเป๊ะเลยเป็นพระเนื้อดินผสมว่านนะครับที่อยู่ในยุคเก่าปี2506โอ้โหพระหลวงปู่ทวดปี05องค์เท่าไหร่เป็นแสนพระปี06วัดไซใต้องค์แค่หลักพันแล้วองค์นี้ผมยังขายราคาไม่แพงด้วย 2,800 บาทแบบนี้เลยและหลวงปู่ทิมวัดช้างให้เซครับท่านเป็นคนทำครับนะของดีอย่างนี้แต่ทำไมไปอยู่นครสวรรค์ก็ท่านไปพำนักอยู่ที่วัดนั้นนะครับให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นของคนชาวบ้านถ้าเป็นเตารีดก็คงจะหลายพันอยู่นะครับแต่เตารีดดียังไม่ได้มานะแล้วก็เหรียญเนี่ยออกวัดปราสาทบุญวาทสภาพสวยวิ้งวิ้งเลยอันนี้นะ 1,500 บาทเท่านั้นเองเป็นของดีนะครับนี่ฮะ 2,800 โอ้โหสภาพน่ารักครับใส่ดีเนื้อหาเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แร่ว่านเต็ม 2,800 บาทจ่ายเบาพุทธคุณหลักล้านเหรียญโหนบดดูได้เลยว่าสวยไหมน่ารักไหมอยากจะออกมาจากเตาเมื่อวานสภาพเดิมสุดๆ 1,500 บาทครับเป็นเหรียญของวัดปราสาทบุญวาทที่เขาเล่นหากันหน้าหลวงปู่ทวดฮะนะครับน่าใช้มากเลยนะครับลองดูใครสนใจก็ขอเชิญแล้วกันนะครับผมนะนี่ฮะขอเชิญมาก้มตาวันนี้ต้องดูกันนะเยอะเลยนะครับตอนนี้นะคุณเทดดี้ติดตามรับชมอยู่นะฮะคุณสมพรมีเครือติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านเนี่ยติดตามรับชมอยู่ด้วยกันนะครับคุณกวางติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมนะเอ้ามารายการต่อไปมารายการต่อไปเนี่ยนะคะเป็นรายการที่7ค่ะเป็นหลวงปู่ใจวัดเสด็จสมุทรสงครามเหรียญนี้คือเหรียญหลวงปู่ใจจริงๆเลยนะสมุทรสงครามวัดเสด็จอยู่ตรงไหนเอ่ยวัดเสด็จที่สมุทรสงครามที่ดังเนี่ยลูกสะกดลูกสะกดลูกเป็นแสนสะกดเป็นแสนเอาไปชมภาพครับผมนะครับนี่ครับก็คือหลวงปู่ใจแห่งวัดเสด็จนะครับท่านเนี่ยนะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยอยู่ในชุดเบญจภาคีชุดปกชุดผ้าปางนาคปกเบญจภาคีค่ะนี่ให้ชมภาพกันนะก็ท่านเป็นพระเกจิที่ไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่ใจเนี่ยนะท่านดังที่สุดก็คือนี่ฮะอันนี้ปกใบมะขามแบบนี้นี่อย่างนี้เลยนะฮะเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับและก็ลูกสะกดนะครับลูกสะกดของท่านนี่เหรียญของท่านนะครับไม่ธรรมดานะครับหายากครับและแพงยิ่งรูปเหมือนอันนี้นะยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยหายากเป็นไม้วันนี้นี่สไตล์นี้เลยนะพระสุทธิสารนุตตาจารย์ก็คือหลวงปู่ใจวัดเสด็จค่ะเหรียญแบบนี้เลยเป็นพระยืนนะครับปางห้ามสมุทรนะครับสวยน่ารักปางห้ามสมุทรใช่ครับผมสภาพน่ารักสวยเดิมหลวงปู่ใจนี่ท่านเขาเรียกว่าอะไรนะคะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องของท่านนี่คือเรื่องเมตตาค้าขายเนี่ยสูงๆเลยใจใจและนิรันตรายเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเหรียญนี้นะครับแกะเขาแกะมาจากกรอบทองคำนะอันนี้นะเหรียญนี้ 7,000 บาทครับ 7,000 บาทเหรียญปางห้ามสมุทรนะครับด้านหลังนี่เป็นรูปเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ยุติที่เหรียญหลวงปู่ใจ 100% นะครับแท้ดูง่ายราคาไม่แพงเพราะว่าหลวงปู่ใจนี่หลายชิ้นเนี่ยราคาหลักหมื่นหลักแสนนะฮะไม่ใช่ของถูกนะครับแล้วก็หาแท้ๆยากอันนี้ดูง่ายสบายใจนะครับเป็นของหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับยอดเถรอาจารย์แห่งลุ่มน้ำสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมนะใครสนใจก็ขอเชิญเหวศิลป์มาแล้วนะเหวศิลป์เนี่ยเห็นยังพระกิ่งเจ้าสัวนะครับสมเด็จพระสังฆราชจะจุดเทียนชัยนั่งปลกที่วัดสัมพันธวงศ์นะแล้วก็วัตถุมงคลชุดนี้ชุดกรรมการอันนึงนะเหวศิลป์จะชอบอย่างนึงก็ชอบของดีแล้วก็คุ้มอันนี้คุ้มแน่แล้วดีด้วยดีแล้วดีและคุ้มดีและคุ้มเราของเราเนี่ยถ้าถูกและดีต้องไปดูเลยไปฟุตแลนด์นะแต่ถ้าดีแท้ชัวร์ต้องมารายการของเรานะครับนะอันนี้ไม่ธรรมดานะครับเสืออิ่มติดตามรับชมอยู่นะเอารายการต่อมาครับผมรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็หลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะคะคู่นี้เป็นของดีราคาเบาผมบอกได้เลยถูกจิ๊กโกใหญ่นะคะค่ะจิ๊กโกใหญ่ทั้งคู่นะฮะเป็นเหรียญนึงเนี่ยเป็นของหลวงพ่อเงินเหรียญนึงเป็นของหลวงพ่อแช่มคู่กันคุณรู้ไหมว่ารายการที่ออกเท่าไหร่ 7,500 แต่ถ้าคุณไปดูในเว็บไซต์อื่นๆเจอเหรียญละหมื่นกว่าไปชมภาพครับอันนี้เรื่องจริงเหรียญจิ๊กโกเหรียญประสบการณ์อ๋อใช่ใช่เหรียญจิ๊กโกราคาหมื่นต้นนะครับจิ๊กโกว่าดอนยายหอมหมื่นต้นนะครับไม่ถูกนะนี่ฮะหลวงพ่อเงินแห่งวัดดอนยายหอมหรือวัดโคกยายหอมนะครับ
นะฮะเหรียญที่โกฐใหญ่ของท่านเนี่ยคือยอดนิยมนะครับแต่ครั้งนี้เขามีบล็อกเนี่ยแบ่งกันประมาณสัก 3-4 บล็อกได้โดยประมาณผมจำได้แล้วก็อันนี้จะเป็นบล็อกเต็มเขาเรียกบล็อกเต็มเนี่ยคือปั๊มแรกๆอะไรอย่างงี้นะมันก็จะเต็มองค์ไงไม่มีแตกไม่มีรอยเดี๋ยวเขาเล่นวอแตกบ้างเล่นยอแตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องยอตรงยอแตกหรอกเอาให้มันแท้กันใช้ได้คุณดูนะสภาพอย่างงี้นะแล้วเดี๋ยวคุณดูสภาพของผมนะย่อนกว่านี้นิดเดียวนะค่ะ 7,500 แล้วคุณได้ไปไม่ใช่แค่นี้นะศิษย์อาจารย์คู่กันหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมเจเนเรชั่น2เอาไปด้วยเลยคู่นี้ 7,500 ครับออกมาคู่มาเป็นคู่แพ็คคู่เลยนะคะเราดีแท้ชัวร์ไงคอนเซ็ปต์เราตรงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหรียญ2เหรียญเนี่ยเขาเอาสติกเกอร์เอาพระเทพมาแปะข้างหลังมาประกบแล้วเลี่ยมทองไว้ค่ะหมดมันก็เลยเป็นเหมือนกับสองหน้าพอแกะมาแล้วเอาเป็นสองเหรียญเนี่ยมันคนละอันนี่ข้างหน้าเป็นหลวงพ่อเงินข้างหลังเป็นหลวงพ่อแช่มค่ะอันนี้คู่กันครับ7,500ราคาโคตรจะเบานะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอย่างแน่นอนนะครับสนใจสอบถามได้เลยพี่เปียพี่ทหารติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ครับนะพี่เปียสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานไม่เจอนานมากเลยนะผมก็ไม่ได้ไปเดินก็เลยไม่ได้เจอพี่เขาถ้าเราจะไปเจอพี่ๆเขาต้องไปงานไหนงานประกวดฮะอ๋อเหรอก็จะเจอบางท่านบางคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้สื่อข่าวนี่ก็หายไปเยอะมันเหลือไม่มากนะฮะเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ขอเชิญเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมถูกโคตรอ่ะต่อมาฮะรายการต่อมานะคะก็จะเป็นของอาจารย์ชุมชัยคีรีค่ะสายเขาอ้อนะคะนครศรีธรรมราชครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมมานแบกมานพิมพ์แบกมานมานแบกมานแบกไปชมภาพเลยครับผมอ่ะอันนี้สำคัญเพราะอันนี้เป็นของดีหายากมดไม่เคยเห็นล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยคุณรู้ไหมว่าเนื้อผงอันนี้เนี่ยเขาใช้อะไรใส่ไม่เอาผงอัฐิของคนที่เสียชีวิตเขาเรียกว่าสี่เทวดาคนลุกจริงจริงเหรอสี่เทวดานี้คือใครไม่มีใครเคยมาคุยเลยเพราะประวัติตรงนี้มันหายไปเกือบหมดแล้วสี่เทวดานี้คือท่านไปเอาอัฐิของคนที่ตายดีแก่ตายธรรมชาติสี่คนครับถ่ายไม่ถูกหรอกครับว่าใครสี่คนนี้มีนามว่าอินจันมั่นคงกว่าจะรวมได้ในช่วงชีวิตไม่ใช่ของสนุกครับโคตรยากเลยและทำในเนี้ยองค์เนี้ยจะมีอยู่2ราคาก็คือองค์ที่อยู่หลักพันก็คือยุคของอาจารย์ชุมชัยคีรีเมื่อปี2400กว่า 8,000 บาท 8,000 บาทแต่อีกองค์นึงเนี่ยคือยุคหลังอาจารย์ชุมชัยคีรีคือทันอยู่นะแต่ว่าเป็นยุคหลังไม่ใช่อันแรกแพงกว่าครับ 30,000 ครับก็คือใช้ผงอัฐิธาตุ4เทวดาเนี่ยมาใส่เอาเทวดาทั้ง4มารักษามาคุ้มครองรักษาแล้วมีประสบการณ์สูงมากเนี่ยคุณดูสภาพเลยไม่สวยแต่แพงกว่าทำไมมันอยู่ตรงนี้ไงอันนี้8,000 คือจันชุมชัยคีรีเลย 2,490 กว่าแล้วก็อีกองค์นึงนะ 30,000 เนี่ยก็คือจากองค์นี้องค์นี้แพงจริงๆแพงมากแล้ววันนี้ก็ยังแพงอยู่ยืนยันมันไม่ใช่อยู่ว่าใครทำก่อนทำหลังบางทีมันก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่วัตถุประสงค์ตรงนั้นนี่ประสบการณ์ไปอยู่ที่ประสบการณ์นะแล้วก็บนศาลเนี่ยเขาสะสมว่าทำมาก็จะทำมาได้อย่างนี้มันยากชั่วอายุคนหนึ่งเจอแค่หาปัจจุบันถ้าคุณหาคนชื่ออินเนี่ยโอ้โหไม่มีแล้วมันจะไม่มีจันอินจันมั่นคงไม่มีแล้วเขาเรียกว่าเทวดาทั้ง4นะนายมั่นนายคงจะไปหาไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะชื่อแบบนี้นี่คือมันหายากแล้วครับผมนะอาจจะมีแบบสตรองอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมันยากไงนี่มันก็เลยเป็นความยากของการจัดสร้างนี่ครับและคนโบราณเขาก็พิถีพิถันแล้วก็พระที่ปฏิบัติดีๆเนี่ยเขาจะพิธีพิถันในการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้มันจึงยากไงอันนี้ก็เลยมีราคาอย่างเงี้ยแต่นี่เราไม่ได้วอรี่หรอกเพราะว่าเป็นของที่อาจารย์เอกดนตรีสยามเขาฝากมาะนะครับว่าใครสนใจก็สอบถามมาได้เหมือนกันแต่ที่ผมจะเน้นย้ำเนี่ยก็คือพระชุดของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ตอนนี้นะฮะอย่าช้าครับนะเดี๋ยวถ้าทีมงานพอเอาภาพขึ้นมาได้ก็ดีนะอยากจะให้ชมภาพอ๋อที่เราจะต้องไปพิธีกันวันที่นี่เน้นวันที่5สิงหาคมนะคะเจอกันที่วัดสัมพันธวงศ์นี่ฮะภาพนี้ขึ้นภาพนี้นะโอ้โหผมบอกเลยพระกริ่งนะท่านผู้ชมผมไม่อยากให้คุณเนี่ยหลุดแล้วก็พลาดจริงๆนะครับค่ะเป็นของดีคุณเห็นข้างบนไหมพระกริ่งข้างบนเนี่ยแถบนึงอ่ะแล้วก็เหรียญเนี่ยแถบนึงชุดกรรมการเนี่ยฮะหมื่นเดียวครับค่ะ10รายการ 10,000 บาทชุดกรรมการนำเลิกนะวัตถุมงคลเลิกเทในพิธี10รายการ 10,000 บาทเท่านั้นนะ 10,000 บาทเท่านั้นผมเน้นรุ่นนี้เลย 10,000 บาทอันนี้ครับไม่ต้องเกี่ยงสบายหรือคุณจะเอาเป็นพระกริ่งพระช่อก็ได้ 5,000 บาทมีเพียงแค่100ช่อหมดเลยส่วนชุดกรรมการนั้นมีน้อยมากนะครับมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดนั้น
399ชุดตอนนี้ไปเกินเยอะแล้วไม่อยากให้พลาดนะครับเหรียญนวโลหะพิเศษ1เหรียญเหรียญทองขาว1เหรียญเหรียญทองระฆัง1เหรียญเหรียญสัมฤทธิ์1เหรียญเหรียญทองลำอู่1เหรียญนะครับเป็นชุดเหรียญ นะ5เหรียญแล้วก็พระกิ่งนะครับพระชัยพระกิ่งเจ้าสัวใหญ่จีนใหญ่นะครับซึ่งใหญ่จริงๆนะเป็นเนื้อนวโลหะแก่ทองคำก้นเงินพระกิ่งเจ้าสัวจีนใหญ่เนื้อระฆังโบราณก้นเงินเนื้อพระกิ่งจีนใหญ่เนื้อทองขาวก้นเงินแล้วก็พระกิ่งเจ้าสัวจีนใหญ่นะครับเนื้อทองแดงก้นเงินเนื้อพระกิ่งเจ้าสัวจีนใหญ่เนื้อชนวนก้นเงินรวมแล้วอย่างละ5องค์ก้นเงินหมดเลยเป็นกรรมการมีเพียงแค่399รายการ399ชุดเท่านั้นและก็ชุดละ 10,000 บาท399ชุดมดคิดว่านะวันที่พิธีรับเสด็จนะคะสมเด็จพระสังฆราชหมดแน่คงไม่เหลือละค่ะจองไว้ก่อนปลอดภัยกว่าคุณนึกเอานะพระกิ่งเนื้อทองทิพย์องค์นึงเนี่ยทองทิพย์นะเอาแค่ทองทิพย์คือเสมอเนื้อธรรมดาเนื้อปกติองค์ละ 1,000 นะแต่ถ้าเป็นเนื้อชนวนนะเป็นสูตรพระกิ่งโคชวัตรนะสูตรเดียวกันเนี่ยองค์นึง 3,000 ถ้าบอกว่าคุณเอาเดี่ยวเป็นผมเอาชุดดีกว่าก็คือ 10,000 บาท 10,000 บาทได้ไป5องค์เหรียญอีก5เหรียญเก็บสบายใจครับเป็นชุดกรรมการหรือจะเอาเป็นพระกิ่งช่อเลยนะครับก็ช่อมีทั้งหมด100ช่อช่อละแค่ 5,000 บาทเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยนะครับส่วนพระบูชา5นิ้วเจ้าสัวจีนใหญ่นั้นราคาไม่ได้ระบุไว้นะครับไม่งั้นก็คงจะทราบพระกิ่งจีนใหญ่บูชาก็สวยดีงานแบบนี้เนี่ยผมน่าจะเป็นงานของช่างพิสารสไตล์นี้น่าจะเป็นของอาพิสารทำสงสัยนะเพราะก็สวยนะเป็นสไตล์นี้ที่สวยงามมากเลยอันหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับพระกิ่งชุดนี้นะเดี๋ยวถ้ามีภาพขึ้นเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยจะได้ชัดหน่อยเพราะตรงนี้เวลามองนี่มันจะเบลอนะครับชุดกรรมการ 10,000 บาทตัดสินใจเร็วๆเลยสอบถามมาที่รัตนโกสินทร์เลยคุณสราวุฒิรอรุ่นอะไรนี่นะเอา10ชุดครับเอาอะไรครับ10ชุดนะเนี่ยจองชุดไหนมาเดี๋ยวสอบถามมาเข้าไปในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับแล้วก็มีใครล่ะอ๋อจองชุดหลวงพ่อรวยหรือพระกิ่งคะอ๋อไซยิปโอเคจะได้แจ้งมาเราไม่ทราบนะว่าเอาตัวไหนนะครับนะอันนี้ก็เปิดรับจองอยู่ใครสนใจก็ขอเชิญแล้วกันบางท่านเนี่ยไปงานไม่สะดวกนะครับก็ขอเชิญจองพระกิ่งชุดนี้เราไปธุระจัดส่งให้ค่าส่งก็100บาทเท่านั้นเองนะครับก็ง่ายไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปแย่งชิงนะครับก็เราจัดให้ก็คัดมาให้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์เลยนะฮะโดยเฉพาะชุดกรรมการ 10,000 บาทแล้วก็พระกิ่งช่อช่อละ 5,000 บาทมีพระกิ่งด้วยกันทั้งหมด9องค์ด้วยกันนะบางคนบอกนะพระกิ่งเฮ้ย9องค์นี่มันคุ้มกว่านั้นตัดช่อนะก็แล้วแต่คิดนะไอเรามันต่างเนื้อนี่ๆชุดนี้คุณดูอย่างงี้ชัดเจนนะเป็นพระกิ่งจีนฮะสวยงามมากครับชุดข้างบนเลยเซตบนเลย5แล้วก็เหรียญ5 10,000 บาทสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็พระกิ่งช่อตรงมุมเห็นไหมมุมข้างๆ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสอบถามมาใต้คอมเมนต์ก็ได้แล้วหรือว่าจะเข้าไปในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะมดให้พี่วิทย์เนี่ยนะมาพูดรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัดขุนจันทร์วัดขุนจันทร์แล้วก็พิธีนพเคราะห์ด้วยพิธีนพเคราะห์เนี่ยทำไมเราจะต้องทำพิธีนพเคราะห์แล้วก็เกี่ยวเนื่องอะไรกับราศีไหนบ้างใช่ไหมคะว่าเกี่ยวกับราศีไหนทำไมเราต้องมีการทำแล้วเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มของราศีนั้นเนี่ยเราจะต้องไปทำด้วยไหมแล้วแต่เลยเอางี้เดี๋ยวเล่ามันเรายังพอมีเวลาเหลืออยู่เล่าข้าวปูไว้เป็นพื้นหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องราวของวัดขุนจันทร์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวัดขุนจันทร์อยู่ที่ไหนท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยู่กรุงเทพมหานครอยู่แถบฝั่งธนบุรีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับมาร่วมงานนะครับสวดนพเคราะห์นะครับรับส่งย้ายพระราหูนะครับในวันที่4นะครับในวันที่4สิงหาคมนะครับในวันที่4สิงหาคมที่วัดขุนจันทร์แถบฝั่งธนบุรีนะครับก็คือทางเส้นวัดปากน้ำภาษีเจริญกดเนวิเกเตอร์ค่ะมดไปไหนไม่ถูกนะคะมดถามกดหาแมปใน Google อย่างเดียวเลยนะคะก็ชุดบูชาเนี่ยไปทำบุญที่วัดโดยตรงไม่มีใครเก็บครับเงินทุกบาททุกตังค์เข้าวัดครับก็เครื่องบูชาตอนนั้น100บาทเท่านั้นเองทำบุญกับวัดเลยเราก็ไปตั้งใจทำบุญประกอบพิธีเต็มนะจัดเต็มทุกอย่างเลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะเกิดในราศีใดๆก็แล้วแต่นะครับ3ชั่วโมงค่ะพี่วิศสวดเจริญพุทธมนต์จะเกิดราศีไหนก็แล้วแต่คืองานนี้เป็นงานที่พระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็รับส่งพระราหูนะครับในการพระรับส่งพระราหูก็คือเหมือนกับเป็นการถวายเครื่องบอกกล่าวท่านนั่นแหละนะใช่ใช่เกิดราศีนี้บรรเทาทุกข์บรรเทาโทษอะไรก็ว่าไปมันไม่ได้น่ากลัวใช่เหมือนเนื้อเรื่องแต่
พิธีกรรมตัวนี้เขามีกันทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับอันนี้เราเป็นการสืบประเพณีนะที่มีการทำกันมาตรงนี้ด้วยก็บางคนไม่เคยไปขอเชิญชวนไปที่วัดขุนจันทร์นะครับที่เขตภาษีเจริญธนบุรีนะครับมีที่จอดรถก็ลองไปหาดูน่าจะมีเคลียร์ที่จอดรถบริเวณข้างทางเยอะอยู่แต่ว่าเวลามดไปอะค่ะมดจะเป็นอย่างนี้มดจะไปประมาณ5โมงเย็นไปถึงได้ประมาณ5โมงพอ5โมงเสร็จแล้วมดจะมีที่จอดรถใช่ไหมคะพิธีจะเริ่มประมาณทุ่มนึงมดก็จะไปไหว้ก่อนไปไหว้ไปทำพิธีอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลามดก็จะเหลือเสร็จมดจะไปไหนนวดครับพี่บิ๊ดไปที่ไหนฮะไปนอนนวดก่อนค่ะที่ร้านนวดเท่านั้นเนี่ยมันใช่นวดเสร็จแล้วก็จะนอนแป๊บนึงของอร่อยเยอะแล้วของอร่อยแล้วก็กลับมาก็หาอะไรทานเสร็จก็เข้าพิธีพอดีแล้วเราก็ไม่ต้องง่วงนอนไม่เหนื่อยตอนที่เราเวลาฟังพระสวดยังไงเชิญชวนก็แล้วกันนะครับใช่ค่ะอันแรกเลยนะใกล้ๆตัวเลยวันที่4ราหูย้ายไปที่วัดขุนจันทร์ใช่ค่ะวันที่5เชิญชวนไปรับเสด็จนะครับองค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณที่วัดสัมพันธวงศ์เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วจะเสด็จสุติชัยก็หลังจากเวลานั้นไปหน่อยเดียวไม่มากนะครับคุณไม่ต้องรอนานด้วยทั้ง2วันเนี่ยนะคะติดกันกับพี่วิทย์กับมดเลยทั้งไปพบกันได้เลยนะคะเราจะไปเจอกันที่นั่นใช่ครับที่วัดขุนจันทร์แล้วก็ที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับก็แต่งกายสุภาพนะครับก็ให้เกียรติวัดหน่อยไม่ใช่ใส่ขาสั้นเป็นลำไยนะมาอย่างนี้คงจะไม่ไหวลำไยหายหายทองคำนั่นแหละใส่อย่างนั้นก็คงจะไม่ค่อยจะสุภาพเท่าไหร่นะไม่แต่อย่างนั้นเขาก็เรตติ้งดีนะเธออย่ารู้ไม่น้องเขาเก่งอันนี้ไม่ได้เถียงแต่ว่าพูดถึงว่ามาวัดมาวาก็แต่งกายให้มันเหมาะสมนิดนึงนะครับสวัสดีนะเฮียจุ๊ะนะครับลงปลาพุทธบงคลโลหกิจด้วยอาทิตย์พระเครื่องนะครับคุณนินยาภานิยะดาติดตามรับชมอยู่นะฮะคุณสราวุธนะครับคุณสั่งอะไร10ชุดไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองดูแล้วกันก็สนใจรายการไหนก็สอบถามมานะครับก่อนแต่ที่แน่คือพี่วินัยเนี่ยสั่งมาแล้วนะครับชุดไก่ฟ้านะครับกับกุบาลทองอันนี้เนี่ย10ชุดแน่นอนนะคนนี้เอาแล้วนะครับใครสนใจรายการวัตถุมงคลไหนไปดูที่ www นะครับ168รัตนโกสินทร์ได้เลยหรือว่าเข้าไปในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ได้ครับผมนะฮะวันนี้เวลาหมดเวลาครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับมดค่ะอังสวาพรสิงห์ใจดีนะคะท่านที่จองท่านที่สั่งถามหนุมานมาเดี๋ยวผมจัดส่งให้เดี๋ยวจะแท็กเข้าไปในอินบ็อกซ์ของ Facebook ของคุณนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวจะแท็กเข้าไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณส่งที่อยู่มาผมจัดส่งให้ฟรีเป็นของที่ลึกประจำรายการสำหรับท่านที่ติดตามรายการของเรานะครับมีหลากหลายท่านนะครับตกหล่นประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันในงานตรงนี้นะครับว่าวันที่4ที่5เจอกันแต่ว่าวันที่4ที่5ไม่ตรงกับวันที่จัดรายการไหมตรงป่ะไม่ตรงครับผมนะครับเดี๋ยวไปพบกันสุขสันต์พอดีนะคะเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปกับรายการจับกระแสพระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อ